ข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนมาเริ่มกันเลยนะคะก็จะเป็นเต็ม4นะคะมี0เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มอีก4นะคะ4ก็จะเท่ากับ0บวก4นะคะมีอยู่แล้ว1ก็จะเพิ่มอีก3นะคะเพราะฉะนั้น4ก็จะเท่ากับ1บวก3นะคะมีอยู่แล้ว2ก็จะเพิ่มอีก2นะคะเพราะฉะนั้น4ก็จะเท่ากับ2บวก2นะคะมีอยู่แล้ว3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่ม1นะคะ4ก็จะเท่ากับ3บวก1นะคะมีอยู่แล้ว4เพราะฉะนั้นก็จะเป็น0นะคะ4ก็จะเท่ากับ4บวก0นะคะต่อไปเต็ม7นะคะมีอยู่แล้ว0เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่ม7นะคะ7ก็จะเท่ากับ7บวก0นะคะมีอยู่แล้ว1เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่ม6นะคะ7ก็จะเท่ากับ6บวก1นะคะมีอยู่แล้ว2เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่ม5นะคะ7ก็จะเท่ากับ5บวก2นะคะมีอยู่แล้ว3ก็จะเพิ่มอีก4นะคะ7ก็จะเท่ากับ4บวก3นะคะมีอยู่แล้ว4ก็จะเพิ่ม3นะคะ4 7ก็จะเท่ากับ3บวก4นะคะมีอยู่แล้ว5ก็จะเพิ่ม2นะคะเพราะนั้น7ก็จะเท่ากับ2บวก5นะคะมีอยู่แล้ว6ก็จะเพิ่ม1นะคะ7ก็จะเท่ากับ1บวก6นะคะมีอยู่แล้ว7เพราะฉะนั้นก็จะเป็น0นะคะ7ก็จะเท่ากับ0บวก7นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเต็ม8นะคะมีอยู่แล้ว2ก็จะเพิ่มอีก6นะคะ8ก็จะเท่ากับ2บวก6นะคะมีอยู่แล้ว4ก็จะเพิ่ม4นะคะเพราะฉะนั้น8ก็จะเท่ากับ4บวก4นะคะมีอยู่แล้ว3ก็จะเพิ่ม5นะคะ8ก็จะเท่ากับ3บวก5นะคะมีอยู่แล้ว5ก็จะเพิ่ม3นะคะ8ก็จะเท่ากับ3บวก5มีอยู่แล้ว1ก็จะเพิ่ม7นะคะ8ก็เท่ากับ7บวก1นะคะมีอยู่แล้ว8ก็จะเป็น0นะคะ8ก็เท่ากับ0บวก8นะคะต่อไปนะคะมีอยู่แล้ว5ก็จะเพิ่ม3เพราะฉะนั้น8ก็จะเท่ากับ5บวก3มีอยู่แล้ว0เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่ม8 8ก็จะเท่ากับ0บวก8นะคะมีอยู่แล้ว7ก็จะเพิ่ม1นะคะ8ก็จะเท่ากับ7บวก1นะคะ